เพราะว่าลักษณะตัวรถด้วยมันก็กระจกที่มันกว้างด้านข้างก็กว้างทำให้คันนี้เวลาเราเดินทางทัศนวิสัยดีมากเวลามองซ้ายขวาจะได้สไตล์นี่แหละเหรอใช่ก็คือสไตล์ส่วนหนึ่งเราเลือกรถคืออันดับแรกคือเลือกคาแรคเตอร์รถมาก่อนสปอร์ตหน้าไว้ทีหลังถ้าเกิดเลือกสปอร์ตหน้าคือเราเลือกรถใหม่ไปแล้วแต่ว่าเราเลือกรถเก่าแต่รถใหม่ก็ใช้นะเพราะฉะนั้นจริงแล้วรถไม่มีอะไรที่ไม่มีรถอะไรที่ดีที่สุดมีแต่รถอะไรที่เหมาะสมกับตัวเราที่สุดการเดินทางแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ใช้รถต่างกันด้วยแหละคันนี้ก็คือคันที่มีเต็นท์บ้างใช่มีเต็นท์หลังคาอยู่ข้างบนเพราะว่ากะทริปเนี่ยจะมีคืนหนึ่งที่เป็นนอนเต็นท์ก็ได้ใช้นอนเต็นท์ข้างบนอันนี้คือการซ้อมเพราะว่าจริงเรือลำนี้ยังไม่เคยลองนั่ง2คนนี่ลองซ้อมดูก่อนซ้อมบนบกว่าสามารถนั่งซ้อนกันได้หรือเปล่าสบายมากสบายมากใบพัดอยู่นี้ก็ขอปิดผิวน้ำหน่อยขึ้นที่ X2 ขึ้นไปหาอะไรดื่มก่อนดีกว่านี่คือสรุปว่าขับมาได้ประมาณ4โลแล้วก็แวะขึ้นคอสทูกินข้าวเดี๋ยวกลับเจ็ตสกีตอนแรกจะมาดูแลพวกเราปรากฏว่าเจ็ตสกีเสียเข้าไปดูในห้องว่าเป็นยังไงเข้ามาในห้องก็จะประมาณนี้นี่ห้องสีหวานหวานเหนื่อยมากวันนี้หลังจากไปเล่นเรือมาแดดจัดจะพาไปดูข้างในห้องน้ำนี่นะประมาณอย่างนี้ที่นี่เตียงสะอาดที่นอนดูสะอาดพื้นดูสะอาดดูเก็บอย่างดีที่สำคัญที่นี่คืออาหารอร่อยเรามาลองที่ร้านครัวคุณตุ้มมีคนแนะนำหลายคนละเลยมาลองสักหน่อยซิว่าเป็นยังไงวันนี้คณะมาหลายคนกับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวก็จะไปที่เขื่อนศรีนครินทร์ต่อสวัสดีครับเป็ดซับเกลือ1แกงป่าลูกชิ้น1สตอกะปิกุ้งสด1ใบเหลียงผัดไข่1ต้มยำเห็ดโคน1ไข่เจียวดอกขจร2ค่ะค่ะอันนี้คือไก่ซับเกลือใช่ไหมคะสมัยก็มีเบิ้ลแล้วแหละไก่เนี้ยใจเย็นตรงนี้เลย สวยจังเลยอ่ะวอนนะคะวอนลูกรังเรามาผิดทางมาผิดทางจ้ะตอนนี้กำลังจะต้องหาทางกลับไปโอ้ยตายการกลับรถน่ากลัวมากทำอะไรพี่นั่นแหละหนูก็ฉีดไอ้ตัว disinfection ให้ไง ดีได้บรรยากาศทุ่งดีในสมัยมหาลัยใช่ย้อนยุคสวยเป็นครั้งแรกของเราเลยนะที่มาแพเดี๋ยวเราจะพาเดินดูรอบๆแพว่ามีอะไรบ้างแน่เพราะว่ามาแล้วตัดข้างหน้าสบายดีพี่บอยนี่ห้องเรานอนอันนี้ห้องที่สองอันนี้ห้องที่สามนี่เครื่องเจียนอยู่ตรงนี้ส่วนอันนี้เป็นส่วนครัวที่มาจากทางสายกรีนวัลเลย์นะครับอาหารน่ากินเลยนี้โอ้โหพี่ทำอะไรบ้างครับพี่ผัดเผ็ดหมูป่าบาร์บีคิวทำอาหารอร่อยมากไปดูต่อที่ห้องน้ำอยู่ตรงนี้2ห้องล้างมืออันนี้เป็นแพลากเล่นเดินวนมาอ๋อตรงนี้มีห้องนอนอยู่ข้างในนี่เป็นห้องรวมนี่เป็นการมาเขื่อนตรงที่เหมือนทะเลมากเนี่ยมันกว้างใหญ่เหมือนทะเลเลยอ่ะดูดิเป็นไงบ้างครับดีเหลือเกินค่ะแต่ประสบการณ์เดินทางที่แบบไม่เคยเจอเลยอ่ะชอบไม่งั้นถ้าเกิดเราไปที่เดิมๆเหมือนเดิมมันก็เห็นสิ่งที่เห็นหมดแล้วอ่ะแต่นี้เราไม่เคยเห็นนี่ถ้ามีหมูป่าวิ่งลงมาเราก็จะเห็นนะมีเขาบอกเดี๋ยวหมูป่าจะลงมาอยู่แล้วนี่เกาะหมูป่ามีหมูป่าจริงๆด้วยหมูป่าของจริงเปล่าเป็นหมูจริงเปล่านี่ครอบครัวหมูป่ามาหาเราแต่เช้าโอ้โหเต็มไปหมดเลยเขาเรียกว่าเป็นเกาะหมูป่าจริงๆด้วยนี่คือเราลงมาจะมาเอาเรือจะโดนหมูป่ากินไหมจะกินเราก็เปล่าฮะไว้ใจได้ไหมไงดีเอาไงกับหมูป่ายิ่งเนี่ยจะเดินตามมาเปล่าเดินตามมาเราจะมาเตรียมเรือลงน้ำไม่เย็นมากเช้าวันนี้จะให้น้องลองเล่นอีกลำหนึ่งดูมาเร็วมีหมูป่าอยู่ข้างๆสวยมากเลย เข้าฝั่งได้ด้วยเทียบฝั่งโอ้โหอันนี้เราทำกาแฟเฟรนช์เพรสแต่ว่าเราต้มน้ำโดยใช้นะกระทะเพราะว่าเราไม่ได้ตัวหม้อต้มมาโคตรเลสซิ่งเลยสีน้ำเลยเหรอต้องเปียกยังไงครับที่เขื่อนศรีนครินทร์โอ้โหน้ำเย็นมากครับว่างใหญ่ไปสารเลยเนอะแม่งตรงนู้นสวยมากอ่ะใช่ขึ้นตรงนี้ได้เลยนี่แต่ตอนหนอแม่งกระโจนเหมือนกับตอนที่เล่นไอ้ที่เคเบิลสกีใช่ป่ะต้องกระโจนอย่างนั้นเหมือนกันไม่เลยจริงๆมันจริงๆมันต้องวอเตอร์สตาร์ทออกไปค่อยๆแล้วค่อยๆลุกขึ้นยืนแต่เมื่อกี้มันไม่ค่อยมีที่นั่งแล้วก็ยืนที่หลังนี่ใช่โอ้เครื่องมันนิดเดียวเองเนอะต่อไปล่ะพัฒนาเป็นอย่างนี้โอเคเก้าอี้วางประมาณอย่างนี้นั่งโอเคอันนี้ใส่บิ๊กเข้าไปถึงเวลาลากเรือกลับบ้านทริปนี้ก็คือเรียกว่าทริปกล้องสายไปเรื่อยเลยจ้ะแม่นี่ข้างหน้าดูสิจ้าสวยงามมากแดดอยู่วันนี้ฝนมาเรากำลังเดินลงไปที่ท่าเพื่อจะลงไปพายเรือแหมลำนี้โคตรฟิตโอ้โหดูปัดกันแบบแต่เมียปัดนะสรุปเราเอาใบเรือออกเพราะว่าเรายังเล่นเรือใบไม่เป็นโอเคเดี๋ยวพี่จะไปเรียนต่อไปจะเล่นเรือใบได้ดีจังพร้อมเดินทางกลับเอวันนี้เราก็ออกกำลังจะออกจากที่พักที่เราพักเมื่อคืนฟ้าดิความเกินจริงของท้องฟ้ากาญจนบุรีอ่ะสุดจริงเปิดสีกาแฟลงดี บ้านกาแฟอร่อยครับอร่อยครับอร่อยครับดูแดดข้างนอกโอ้ปิดทริปจบปิดทริปการรอบสองของเราภายในเวลาไม่ถึง1 เดือนมาเป็นครั้งที่2ก็ครั้งนี้เนี่ยมาเที่ยวก็ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จในการที่เอาเรือลงเนี่ยเรารู้ว่าเอาเรือลงได้แล้วก็รู้ว่าการเที่ยวล่องแม่น้ำเป็นสิ่งที่เราชอบส่วนการที่มาแพเนี่ยก็ดีในส่วนหนึ่งแต่ว่ายังไม่สุดในทางที่เราอยากที่มันเป็นแต่ก็ถือว่าได้ประสบการณ์ที่มันหลากหลายทริปนี้อาหารของเราประสบความสำเร็จเหมือนกันเพราะว่าเรามีพ่อครัวมาเลยจะมีพ่อครัวมาช่วยทำอาหารให้เราตั้งแต่ตอนช่วงลงแพแล้วก็จริงๆตลอดทั้งทริปช่วงไปแพหรือว่าตอนแรกที่จะตั้งแคมป์เขาก็จะอยู่กับเราด้วยแต่เผอิญว่าตั้งแคมป์ไม่ได้เพราะฝนตกแล้วก็ร้อนมากใช่เพราะว่าทริปนี้เนี่ยร้อนจัดจริงๆแล้วก็ฝนก็หนักเราเล็งแล้วว่าถ้าเกิดว่าเราตั้งแคมป์เนี่ยไม่น่ารอดเพราะฝนหนักมากแล้วตกไม่ใช่ตกแค่1-2 ชั่วโมงบางทีตกยาวทั้งคืนเลยอะตกถึง4 ทุ่มเมื่อคืนที่อยู่บนแพอะเราก็เลยตัดสินใจว่าเราตัดเรื่องแคมปิ้งออกที่ดีมากๆของเมืองการคือเรื่องของอาหารดีมากจริงที่เราเลือกร้านอาหารมาโดยส่วนมากเนี่ยเราชอบเกือบหมดเลยก็ทริปต่อไปเรากะว่าจะไปภาคใต้กัน